ในขณะเดียวกันรัฐกลับไม่เคยสร้างระบบทะเบียนเพื่อควบคุมกำกับแรงงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงอาจารย์บอกว่าในอำเภอชายแดนเช่นแม่สอดนะคะตัวเลขแรงงานที่รัฐเพียรพยายามจะลงทะเบียนผ่านระบบสีชมพูลดลงจาก 40,000 คนในปี2557เหลือเพียงครึ่งหนึ่งหรือ 20,000 คนเท่านั้นในปี2558กับ59ทั้งที่จำนวนแรงงานข้ามชายแดนสูงเพิ่มขึ้นทุกปีอาจารย์ปิ่นแก้วตบท้ายอย่างนี้นะคะบอกว่ากลไกเอกสารอันฟุ่มเฟือยแต่ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมจำกัดแรงงานทำให้ไทยน่าจะเป็นประเทศที่ทั้งแรงงานและนายทุนต้องจ่ายเงินเพื่อลงทะเบียนในเอกสารใหม่ๆตลอดเวลาและมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกก็น่าคิดนะคะว่าปัญหาเกี่ยวกับการจัดระเบียบการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยปัญหาใหญ่เนี่ยสุดท้ายแล้วอาจจะต้องย้อนกลับไปที่ระบบราชการเองหรือเปล่าว่าระบบเนี่ยครีเอทหรือว่าออกแบบระบบที่เต็มไปด้วยเอกสารอันซับซ้อนวุ่นวายแล้วสุดท้ายมันไม่เวิร์กเนี่ยจะต้องกลับไปแก้ที่ไหนกันแน่แล้วพระราชกำหนดที่ออกมาใหม่นะคะจะเข้าไปแก้เรื่องอัตราการเฟ้อของงานเอกสารที่ซับซ้อนสับสนวุ่นวายแล้วไม่ได้แก้ทั้งปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ไม่ได้ทั้งสามารถลงทะเบียนคนที่เข้ามาทำงานทำไมเขาจะไม่สามารถทำไมเขาจะไม่อยากอยู่ในระบบลงทะเบียนที่ถูกกฎหมายเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้ามาอยู่ในทะเบียนที่ถูกกฎหมายเขาจะได้รับการคุ้มครองเรื่องแรงงานนะคะได้รับการดูแลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลการเข้าถึงระบบสาธารณสุขซึ่งมันดีกว่าอยู่แล้วไม่มีใครอยากมาทำงานโดยเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐไทยเนี่ยจะต้องเข้าไปดูกันอย่างจริงจังนะคะควรจะเข้าไปดูเรื่องงานเอกสารและเรื่องการคอร์รัปชันระบบสวยนะคะระบบการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพลต่างๆตรงนี้น่าจะเป็นการแก้ไขที่ตรงจุดมากกว่าหรือเปล่า